สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นหนังที่จริงๆเนี่ยเข้าแบบว่าสตรีมมิ่งหรือว่าเข้าฉายเนี่ยไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเรื่องเนี้ยได้รางวัลออสการ์ด้วย3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็รู้เลยว่าเรื่องไหนนะครับชนะ1 3 Oscars นะครับเรื่องนี้นะครับเทพมากจาก Apple TV Plus นะครับ Coda Coda นะครับก็เป็นตัวย่อนะ CODA นะครับ Child of Deaf Adults นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่พ่อแม่นะครับแล้วก็พี่ชายของเธอเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนใบ้หมดเลยนะครับคือหูหนวกนะครับแล้วเธอเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวในบ้านนะครับที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็ได้ยินนะครับเพราะจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตปัญหาเรื่องดราม่าหลายอย่างนะครับเรื่องนี้เป็นเรท PG-13 นะแล้วก็เป็นแนวแบบดราม่านะครับมีคอมเมดี้นิดหน่อยแล้วก็เป็นแบบมิวสิกนะครับเกี่ยวกับการร้องเพลงซะเยอะนะครับก็จริงๆเรื่องนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่เราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับมีการแบบดัดแปลงมาเรื่องนี้เนี่ยก็นางเอกของเรานะครับน้องรูบี้เนี่ยนางโตมากับครอบครัวที่เป็นใบ้ใช่ไหมผมจะเรียกเป็นใบ้แล้วกันนะครับจริงๆก็คือหูหนวกนั่นแหละเป็นความหมายเดียวกันนะครับคือทั้งพ่อแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็จะยึดอาชีพหลักเป็นชาวประมงนะครับออกเรือมีเรือของตัวเองเลยนะจับปลาก็ปลามาขายครับแล้วน้องเนี่ยก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครับตื่นมาช่วยพ่อกับพี่ชายหาตังค์เลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็นางก็เหนื่อยแล้วนะไปโรงเรียนก็แบบว่านอนก็ไม่เต็มอิ่มนะต้องตื่นแต่เช้านะแล้วก็โดนเพื่อนเนี่ยบูลลี่ครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจำความได้แต่เด็กว่าน้องรูบี้เนี่ยด้วยความที่เขาโตมากับครอบครัวที่ไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมครับหูหนวกเนี่ยน้องก็ต้องมาเรียนแบบการพูดอะไรพวกเนี้ยในโรงเรียนครับแล้วตอนที่น้องเข้ามาเรียนตอนแรกเนี่ยน้องก็จะแบบว่าพูดแล้วออกเสียงไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพราะว่านางมีปัญหาเรื่องการพูดอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เลยแบบถูกบูลลี่มาตลอดครับแล้วก็ด้วยความที่แบบพ่อแม่พี่ชายเนี่ยไม่ค่อยจะยินอะไรใช่ไหมจะเปิดเพลงก็เปิดเสียงดังครับเพื่อฟังเสียงเบสใช่ไหมหรือบางทีก็จะแบบว่าไม่สามารถเข้าสังคมได้เหมือนปกติก็เลยทำให้น้องเนี่ยมีปมด้อยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยชอบร้องเพลงน้องก็เลยไปสมัครนะครับในวงแบบว่าวงร้องประสานเสียงของโรงเรียนนะครับก็เลยทำให้น้องได้แบบมีโอกาสนะครับที่จะแบบว่าพลิกชีวิตใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยมีคุณครูนะครับครูที่แบบสอนร้องเพลงเนี่ยชื่อครูเบรนาร์โดนะครับซึ่งเบรนาร์โดเนี่ยก็แบบว่าค่อนข้างจะพุชเธอนะแบบว่าผลักดันให้เธอแบบเป็นอิทธิพลที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยแบบว่ามาร้องเพลงแบบว่าได้มีสปอตไลท์ลงแบบได้ฉายคู่ไม่ใช่ฉายเดียวนะครับเป็นแบบว่าร้องเพลงคู่เลยกับไอ้นักร้องหนุ่มเพื่อนที่แบบว่าหล่อมากนะครับชื่อมาร์สนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเธอเนี่ยแบบขี้อายนะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะมันโตมากับครอบครัวที่แบบไม่ได้มีการสปอร์ตเรื่องการร้องเพลงนะครับเพราะว่าแบบพ่อแม่แบบเขาไม่ได้ยินไงคุณจะร้องยังไงเขาก็ไม่ได้ยินอยู่ดีนะครับก็มีความดราม่าตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องไปลุ้นครับว่าน้องเนี่ยจะสามารถร้องเพลงได้ดีไหมแล้วน้องเนี่ยจะสามารถสมัครนะครับเข้าโรงเรียนแบบว่าชินทุนการศึกษาไปโรงเรียนมิวสิกได้ไหมหรือว่าพ่อแม่จะอนุญาตไหมนะว่าแบบพ่อแม่ก็บอกว่าโอ๊ยร้องเพลงจะดีเหรอแบบแต่ว่าเราอะทำธุรกิจเกี่ยวกับประมงอยู่นะแล้วตอนนี้เรากำลังแบบว่ากำลังจะได้โอกาสใหม่ก็เลยเป็นแบบว่าคอนฟลิกต์เกิดขึ้นเล็กๆครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเอาครอบครัวหรือว่าจะเอาอนาคตของตัวเองหรือจะเอาแบบความชอบของตัวเองนะก็มีประเด็นดราม่าตรงนี้นะครับก็เนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรแบบอลังการแบบว่าโอ้โหพลิกล็อกแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นแบบว่าเป็นดราม่าครอบครัวนะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบหม่นแบบว่าโอ้โหชีวิตลำบากยากเข็ญอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของช้อยส์ของชีวิตแล้วก็ทามมิ่งที่มันมีอะไรที่เขาต้องตัดสินใจมากกว่าก็เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชนะรางวัลออสการ์3ตัวแล้วก็ชนะรางวัลอื่นๆเนี่ย61รางวัลจากการเข้าชิง134ครั้งนะครับชนะแบบเกือบครึ่งคือแบบบ้าไปแล้วหนังอะไรชนะ61รางวัลนะครับแบบอลังการมากแล้วน้องเอมิเลียโจนส์เนี่ยครับคือผมก็ชอบนางมาตั้งแต่ที่ผมดูซีรีส์ Lock and Key แล้วใช่มั้ยครับตอนนั้นคือแบบว่า
โหชอบนางนางแบบน่ารักนะน้องตอนนี้เพิ่งจะอายุ20เองนะครับก่อนนี้ก็มีพวกแบบพวกหนังพวกซีรีส์อย่างเงี้ยแหละแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนแบบตัวประกอบไม่ได้เป็นแบบตัวหลักมากเพราะด้วยความว่าน้องยังเป็นเด็กใช่ไหมก็โตมาแต่ตอนเนี้ยนางเริ่มแบบว่ามีเส้นทางการแบบว่าบันเทิงที่แบบชัดเจนมากในฮอลลีวูดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีหนังที่แบบว่าดีบทดีๆเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเพลงหรือไม่เนี่ยน้องอาจจะร้องเพลงเปิดอัลบั้มก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็นี่เป็นการรีวิวนะครับผมจะบอกว่ามีเรตติ้งเนี่ยใน IMDb นะครับได้ไปถึง8คะแนนนะครับจากคนโหวต 114,000 คนคือแบบว่าดีมากแล้วฝั่งของนักรีวิวกับคนดูของ Rotten Tomatoes เนี่ยครับให้ไปถึง 94% นะครับแล้วฝั่งคนดูก็ 90% ถือว่าดีมากๆนะครับนักแสดง3คนในเรื่องเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นหูหนวกเนี่ยครับทั้งคุณทรอยนะครับคุณมารีแล้วก็คุณแล้วก็แดเนียลเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ย3คนในชีวิตจริงทั้ง3คนเป็นเดฟหมดเลยนะครับคือหูหนวกพูดไม่ได้นะครับทั้ง3คนเลยนะครับส่วนคนแม่เนี่ยมารีเนี่ยจริงๆนางประมาณ 80% นะครับสูญเสียการได้ยินแล้วก็โตมาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่เป็นคนปกติคือบทนางที่นางพูดในเรื่องอ่ะคือเรื่องจริงเลยนะครับแบบว่าฉันก็เป็นแบบเป็นลูกที่เป็นเดฟแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยปกติเพราะนั้นคือแบบว่าโอ้ค่อนข้างจะอินมากนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับคนที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็สามารถข้ามไปได้นะครับคุณไปเปิดดูได้เลยครับ Apple TV Plus แต่ผมจะมาพูดถึงสปอยนิดหน่อยนะครับผมอยากจะพูดถึงฉากที่แบบว่ามันกินใจผมมากนะครับฉากตอนที่เริ่มต้นมาแรกๆเลยเนี่ยตอนที่แบบว่าพ่ออยากจะไปเถียงกับคนอื่นใช่ไหมตอนเรื่องขายปลาเนี่ยแล้วนางก็บอกว่าเอ้ยพ่อก็บอกว่าแบบว่าเออลูบี้ไปเถียงกับเขาหน่อยแบบว่าฉันอยากจะเถียงมากเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ที่ลูบี้ก็ใช้ซาลังกฤษใช่ไหมครับบอกว่าก็ไปเถียงเองดิอยากเถียงก็ไปเถียงเองดิซึ่งแบบแม่งจุกอ่ะคือถ้าผมเป็นพ่อคือแบบจุกมากแบบลูกแบบว่าลูกรู้ว่ากูพูดไม่ได้แล้วก็ไล่กูให้ไปแบบไปเถียงกับคนอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ช่วยด้วยแต่ว่าอีกมุมนึงก็เข้าใจในมุมน้องนะว่าตั้งแต่เกิดมาครอบครัวก็เหมือนกับแบบพึ่งพาน้องแล้วก็อะไรนี่หน่อยก็ต้องให้น้องช่วยนะแล้วกลายเป็นว่าน้องก็กดดันนะครับเป็นแบบเป็นคนแบบว่าทรานสเลเตอร์ตลอดเวลาเลยนะครับไอเรื่องการบูลลี่ที่โรงเรียนเนี่ยผมว่ามันเวอร์ไปหน่อยนะครับประเด็นนี้คือชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นขนาดนี้ไหมอ่ะมันไม่น่าจะนะคือถ้าผมคือจริงๆจะยึดกับตัวเองมันก็ไม่ถูกใช่ไหมแต่คิดว่าสังคมสมัยเนี้ยเราไม่บูลลี่คนที่แบบว่า disability แล้วครับคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้อะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปสงสารเขาด้วยเราก็คือทิกกับเขาเป็นคนปกติแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบดราม่าคือต้องการดึงดราม่าไงว่าแบบน้องโดนบูลลี่อะไรเงี้ยโดนแบบว่าบูลลี่เรื่องว่าพ่อแม่พิการอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆคือมันน่าค่อนข้างจะเวอร์ไปนะครับเรื่องจริงไม่น่าจะขนาดนี้แต่ว่าก็ทำให้เราอินไปกับเรื่องอยู่นะมีอีกฉากหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือตอนไปฟังร้องเพลงประสานเสียงครั้งแรกนะครับคือตอนที่แบบร้องเพลงเนี่ยพ่อแม่ก็แบบต้องดูรีแอคชั่นคนอื่นใช่ไหมครับดูว่าลูกแต่งตัวสวยนะสิ่งที่เขาเห็นคือเห็นแค่ภาพไงแล้วทีเนี้ยตอนที่น้องเริ่มร้องเนี่ยก็แบบก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีพ่อก็ต้องดูรีแอคชั่นคนอื่นแล้วตอนที่เสียงมันตัดไปครับตอนนั้นคือเขาจะสื่อว่าเนี่ยคือมุมมองของพ่อแม่ครับของพ่อนี่แหละว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละมองเห็นแค่ปากลูกขยับแล้วก็ต้องดูรีแอคชั่นดูหน้าคนอื่นครับว่าโอ้คนนี้ยิ้มคนนี้ดูมีความสุขมีคนเริ่มน้ำตาไหลแบบซึ้งร้องไห้อย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันอินมากตอนผมดูแล้วก็แบบเชี่ยแบบน้ำตาไหลแบบซึมแล้วนะครับซึมยังไม่หนักมากแล้วก็จบซีนนั้นไปแล้วพอมาซีนต่อไปซีนที่แบบมาร้องเพลงให้พ่อฟังเนี่ยน่าจะมาจากตอนนี้แหละครับคือตอนที่น้องร้องเพลงให้พ่อฟังแล้วพ่อก็จับที่คอน้องใช่ไหมครับแบบว่าดูแบบฟีลไอไวเบรตเอาแบบว่าความแรงสั่นใช่ไหมครับเขาก็สัมผัสตรงนั้นเอาแล้วกลายเป็นว่ามันก็เป็นวิธีทางนึงที่ทำให้เขาแบบรู้ว่าลูกอ่ะร้องเพลงแบบว่าลูกรักในการร้องจริงแล้วก็เพลงมันดีจริงๆนะครับจับตรงนั้นเอาแรงสั่นสะเทือนเอาแล้วฉากสุดท้ายก็คือฉากตอนออดิชั่นครับช็อตนี้คือแบบเชื่อดีมากๆมันดีมากๆนะครับต้องขอบคุณคุณครูนะครับเบนาร์โดที่แบบว่าแกล้งเล่นคีย์ผิดนะครับเพื่อให้น้องได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกนะตอนที่ร้องแล้วก็จริงๆลูบี้น่าจะได้ไอเดียมาจากตอนที่พ่อแม่แบบว่าถามว่าแบบว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับเพลงที่ร้องที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วกลายว่าเนี่ยพอเห็นรู้ว่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายมา
ดูตอนออดิชั่นเนี่ยก็เลยอยากจะแบบให้ทั้ง3คนเนี่ยเข้าใจด้วยว่าเนื้อร้องที่ร้องอยู่คืออะไรใช่ไหมครับก็เลยร้องไปด้วยแล้วก็ใช้ภาษามือไปด้วยภาษาใบ้ไปด้วยใช่ไหมครับแบบว่าแปลความหมายไปด้วยคือแบบที่กั้นไม่อยู่แล้วครับน้ำตาไหลแบบว่ามันอินมากคือถ้าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องรูบี้เองหรือว่าเป็นครอบครัวนะครับก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบเขารักกันจริงๆครอบครัวเนี่ยเขาแบบคอนเน็กกันแล้วเขาก็รักกันมากๆนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวควรจะเป็นนะครับตอนที่มาพูดถึงเรื่องครอบครัวเขาเหมือนกันครับเขาบอกว่าเออครอบครัวรูบี้เนี่ยฉันน่ะอิจฉานะเพราะว่าครอบครัวเธออ่ะแบบยังรักกันดีพ่อแม่เธอยังแบบยังรักกันมากขนาดนี้แต่แบบครอบครัวฉันคือแบบพ่อแม่แบบไม่รักกันนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมครับก็แบบบางทีเราก็มองไม่เห็นอะไรที่มีค่าครับในครอบครัวเรามองแต่แบบสิ่งที่เป็นปมด้อยสิ่งที่เป็นจุดไม่ดีแต่หลายๆเรื่องก็คือมันมีจุดดีอะไรบางอย่างในครอบครัวใช่ไหมครับก็คือต้องมองตรงนั้นก็เป็นมันมีคติอะไรหลายอย่างนะครับที่ได้จากเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนคือเรื่องของความอบอุ่นใจนะครับและแน่นอนว่าเรื่องนี้จาก Apple TV Plus เนี่ยครับมันทำให้แบบว่าเฮ้ยระบบสตรีมมิ่งอ่ะคือแบบหนังจากสตรีมมิ่งเนี่ยหนังจาก Apple TV Plus เนี่ยครับไม่ใช่หนังฮอลลีวูดไม่ใช่แบบ 20th Century Fox ไม่ใช่แบบค่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบวอนออสการ์ได้ว่ะคือแบบมันทำให้แบบว่า Netflix Amazon Prime แบบเอาไหนไหมปีหน้านะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะมีหนังแบบเด็ดๆอะไรเนี่ยมาอีกบ้างนะครับจากแบบของ Netflix บ้างของอะไรบ้างนะตอนนี้ก็แบบ Netflix คือเหมือนเขาเรียกว่าไงแบบ Shot in the Dark อ่ะคือแบบมันยิงมั่วๆคือบางทีก็ยิงโดนบางทีก็ยิงไม่โดนนะครับทำหนังออกมาห่วยแตกแบบห่วยแตกแบบขากทุยเลยครับอีกเรื่องนึงก็แบบโหแม่งดีอลังการมากซีรีส์เทพมากแล้วก็อยู่ดีกับซีรีส์งี่เง่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบอยู่ดีแม่งมันโคตรสวิงเลยนะครับทางฝั่งของ Netflix อันนี้บ่นนิดหน่อยนะครับก็อันนี้คือการรีวิวนะครับของโคด้าก็น่าจะประมาณนี้มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับหนังอีกหลายเรื่องนะครับเช่นแบบว่าผู้กำกับเนี่ยเค้าก็ต้องแบบมันใช้เวลามากนะครับในการที่แบบว่าให้คนที่แบบว่าเขาไม่สามารถพูดได้เนี่ยคนที่เป็นหูหนวกเนี่ยมาเข้าใจบททุกอย่างนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของเบื้องหลังอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับในการรีวิวเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ